เดี๋ยวเราจะเตรียมส่งมอบมีดกุลขา2 เล่มนี้นะคะซึ่งลูกค้าได้สั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากเล่มนี้ก่อนนะคะโอเคก่อนอื่นเราก็จะนำมาใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะก็เรียกว่าเป็นสัตว์วุฒินะคะที่ส่งตรงมาจากประเทศเนปาลเลยนะคะเดี๋ยวรอบที่จะส่งมาถึงวันนี้จะมีอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะติดนี่เทสใส่นิดหน่อยโอเคจากนั้นเราก็จะนำผ้าห่อของมงคลนะคะครั้งนี้เป็นลายมังกรค่ะเราก็จะนำมาห่อให้นะคะมีให้เกิดความสวยงามนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับว่าท่านเวลาจะนำไปมอบให้กับผู้ใหญ่หรือว่านะคะถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่านำไปใช้เองเราก็จะมีผ้าห่อมงคลแบบนี้มอบไปให้นะคะพอหลังจากที่นำไปใช้งานแล้วผ้าห่อของมงคลนี้สามารถมาเป็นนำมาเป็นผ้าปูได้นะคะนำมาเป็นผ้าปูผ้ารองของมงคลได้เลยนะคะหรือว่านำมาห่อคัมภีร์ก็ได้นะคะก็จะออกมาสวยงามทรงคุณค่าแบบนี้เลยนี่นี่เลยค่ะพันด้วยเชือก5 สีซึ่งเป็นตำรับของทางทิเบตเลยนะคะเขาก็จะมีเชือกนะคะหรือว่าธงมนตราต่างๆที่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทั้ง5 สีก็คือ5 ธาตุนะคะโอเคเรียบร้อยเลยค่ะนี่ค่ะนี่สำหรับ1 ชิ้นจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่แรปนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่บับเบิ้ลอีกทีหนึ่งและด้ามนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นเล่มที่2นะเล่มที่2ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะเราก็จะนำมาแพ็คให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยค่ะใส่ทั้ง2 เล่มเลยค่ะโอเคส่งตรงไปที่จังหวัดชลบุรีค่ะโอเคนะคะก็ท่านใดที่สนใจจริงๆถ้าเป็นแบบงานประดับหินก็ยังมีอยู่นะคะจะมีทั้งหลายขนาดหลายไซส์จริงๆตอนนี้มี2 ขนาดนะคะก็คือ13 กับ 11อันนี้เป็น11 นิ้วท่านที่สนใจอย่างไรแล้วนะคะก็สามารถสอบถามหรือว่าทักมาได้นะคะถ้าบนทางผ่านทางYouTube นะคะก็อาจจะรบกวนมาทาง Facebook ได้ไหมคะเพราะว่าทาง Facebook เนี่ยจะสะดวกในเรื่องของการส่งข้อมูลนะคะมากกว่าส่วน TT TikTok นะคะก็เช่นกันค่ะนะคะก็มาทาง Facebook หรือว่าทิ้งข้อความไว้ก็ได้ค่ะให้ติดต่อกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนี่ก็จะเป็น2 เล่มนะคะที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะเราก็จะส่งตรงไปแล้วก็เดี๋ยวก่อนส่งนะคะเราต้องทำการแรปให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวนะคะมันก็จะนะคะเราต้องการแรปเพื่อปกป้องให้สวยงามนะคะจะได้ไม่กระทบกระแทกนะคะนี่เลย2 เล่มนี้เห็นไหมคะโอเคนะคะรวมถึงขาตั้งนี้ด้วยค่ะนะคะขาตั้งแบบโอเคเสร็จขาตั้งโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้สั้นๆนะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ